สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้ปามาดูไม้มงคลไม้ประดับนะเจ้าเนาะงามงามเจ้าไม้มงคลลายเบญจรงค์เจ้างามขนาดเลยเพื่อนๆเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเจ้าไม้มงคลลายเบญจรงค์นี่นะเจ้างามนะเจ้าเพิ่นปลูกนับตัวนะเจ้าเพื่อนๆคะสวยงามมากนะคะเป็นลายเบญจรงค์ค่ะเป็นไม้มงคลค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะตามมาดูนะคะเพื่อนๆพูดสองภาษาเลยนะคะทั้งภาษาเหนือและภาษากลางอันนี้ใบชะบาด่างขาวนะเจ้างามเหมือนกันเจ้าช่วงนี้ไม้มงคลไม้ประดับไม้ฟอกอากาศจะเป็นไม้ด่างนะเจ้าเนาะเพราะช่วงนี้ฮิตไม้ด่างกันเจ้างามเจ้าสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆตามมาชมเลยนะคะเพื่อนฟังเพลงบรรเลงชาวเหนือด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆ